มาเจ้าปลายักษ์ในท้องทะเลอันกว้างใหญ่ตรงที่ไกลแสนไกลไกลจากดินแดนมนุษย์เป็นที่อยู่อาศัยของเหล่าปลายักษ์หลังน้ำเงินซึ่งเป็นปลาดึกดำบรรพ์ขนาดใหญ่โตราวกับเกาะวันนี้ในถิ่นปลายักษ์เกิดเหตุชุลมุนวุ่นวายเพราะปลาชื่อโตมาหลับยามตอนเฝ้ากระแสน้ำและเผอิญเกิดกระแสน้ำวนเชี่ยวพัดผ่านทำให้สัตว์น้ำแถบนั้นได้รับบาดเจ็บไปตามๆกันตอนนี้เจ้าโตมาก็ได้แต่หัวตกด้วยความสำนึกผิดมันเองก็รู้สึกเหน็ดเหนื่อยยังไม่เคยเป็นมาก่อนเพราะมันก็ถูกกระแสน้ำเชี่ยวพัดเวียงไปเวียงมาด้วยเหมือนกันมันง่วงงุนตาปรือและแล้วโตมาก็หลับไปในที่สุดหนึ่งร้อยปีผ่านไปแต่ใคร่น้ำจับตัวมันจนเขียวครึ้มไปหมดห้าร้อยปีผ่านไปน้ำพัดพาดินโคลนมาตกตะกอนบนหลังมันเป็นลานกว้าง800ปีผ่านไปจากลานกว้างกลายเป็นเนินดินแล้วก็กลายเป็นภูเขาตามมาด้วยต้นไม้นานาพันธุ์พันปีแล้วจ้าบังเอิญเกิดเรืออับปางคนบนเรือถูกคลื่นซัดมาติดเกาะติดเกาะบนหลังโตมาแล้วก็ตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัยกันอย่างถาวรหัวหน้าปลาพยายามจะปลุกเจ้าโตมาแต่ก็ไม่สำเร็จจึงสั่งให้ปลายักษ์อีกตัวชื่อโตมูคอยเฝ้ามันอย่างใกล้ชิดจนกระทั่งอีก100ปีผ่านไปวันหนึ่งคนบนเกาะทำพิธีลงเสาศักดิ์สิทธิ์พวกเขาตอกเสาไม้ลงดินลึกลงไปลึกลงไปลึกลงไปจนทะลุพื้นเกาะไปถูกหลังเจ้าโตมาอย่างแรงโอ้ยเจ้าโตมาสะดุ้งตื่นโอ้เจ้าตื่นแต่อย่าขยับขยื่นนะโตมูร้องเสียงหลงอ้าวทำไมล่ะนี่ขมเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวจะแย่อยู่แล้วนะโตมาแย้งไม่ได้ไม่ได้นี่เจ้ายังไม่รู้ตัวอีกหรอว่าเจ้าน่ะได้สร้างความเดือดร้อนไปทั่วเลยนะโตมูพูดด้วยความโมโหจากนั้นก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้โตมาฟังรวมถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับคนบนเกาะถ้าโตมาขยับตัวเมื่อเล่าจบมันรีบไหว้พระไปแจ้งข่าวแก่หัวหน้าหัวหน้าปลาจัดกำลังมาช่วยโตมาทันทีส่วนหนึ่งช่วยกันแซะเกาะออกจากหลังโตมาและอีกส่วนหนึ่งก็ช่วยกันขนหินมากองถมเป็นฐานใหม่สำหรับวางเกาะและในที่สุดเกาะก็ถูกแซะออกจากหลังเจ้าโตมาและถูกนำไปวางไว้บนฐานใหม่อย่างปลอดภัยโตมาซาบซึ้งในน้ำใจของพี่น้องร่วมผืนน้ำมากมันกลายเป็นปลาที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอส่วนเกาะนั้นมันก็ดูแลเป็นอย่างดีเช่นมันขนหินมาเสริมฐานเกาะช่วยดับไฟไหม้ให้ทุกครั้งสัตว์น้ำในแถบนั้นรวมถึงคนบนเกาะจึงอยู่อาศัยกันมาอย่างสงบสุขนับตั้งแต่นั้นมาเป็นยังไงบ้างครับน้องๆนิทานของเราแม่โตมาเจ้าปลายักษ์เรื่องนี้นะครับเป็นออกแนว